ไปดูบทความซึ่งจะทำให้ทุกท่านทราบครับว่าในหลวงเนี่ยทรงเป็นพระผู้ปิดทองหลังพระเพราะพระองค์ท่านนะครับทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการของในหลวงรัชกาลที่9มาอย่างต่อเนื่องครับพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานอยู่เบื้องหลังแบบค่อยเป็นค่อยไปในหลายอย่างเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มจากปรับภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินนะครับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียกำจัดขยะในลำคลองดำเนินการไปแล้วอย่างน้อย12คูคลองมีการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562ได้เริ่มจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเริ่มที่ถนนราชดำเนิน ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในถนนสายหลักและทยอยทาในจังหวัดต่างๆพัฒนาแหล่งน้ำสืบสารและต่อยอดโครงการพัฒนาโครงการพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีพัฒนาแหล่งน้ำกว่า116โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพระราชดำริ25โครงการจัดระเบียบสร้างวินยัยโดยทรงเห็นว่ามีการมีวินัยเป็นพื้นฐานที่สะท้อนถึงสังคมและประเทศชาติจึงมีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กและต่อยอดสร้างระเบียบให้ยั่งยืน สาธารณสุขห่วงใยประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าการออกกําลังกายเป็นพื้นฐานอันสําคัญที่จะทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจึงทรงเป็นต้นแบบรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกําลังกายเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีทรงพระราชทานรถตรวจเชื้อนิราภัยเคลื่อนที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้ยังพระราชทานเครื่องบินเล็กลาดตะเวนสามลำให้กับกองทัพบก สำหรับช่วยเหลือประชาชนตั้งหน่วยเคลื่อนที่พระราชทานศูนย์แพทย์ชายแดนใต้และเครื่องเป่าลมดับไฟป่าทรงเจริญลอยตามวัฒนธรรมโบราณราชประเพณีไทยส่งเสริมให้คนไทยหันมาแต่งกายชุดไทยได้อย่างภาคภูมิใจจุดประกายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาฟื้นฟูโรงเรียนการศึกษาที่ประสบอุทกภัยและดูแลอย่างทั่วถึง โครงการพัชละสุทธาคชานุรักษ์ลดความขัดแย้งคนกับช้างด้วยการพัฒนาแหล่งอาหารของช้างและสัตว์ป่าต่อยอดโครงการหลวงฟื้นชีวิตชาวป่าระอูสร้างหมู่บ้านชุมชนต้นแบบตามแนวชายแดนที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศสร้างศูนย์อพยพให้ชาวบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันจัดตั้งจิตอาสาพระราชทานโครงการรัชทานปันสุข ถุงยังชีพพระราชทานและพระราชทานที่ดินกว่า2,000ไร่เพื่อประโยชน์ทางราชการส่งเลี้ยงเด็กกำพราท,ทั่วประเทศค่ะนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระองค์ท่านส่งจเจริญรอยตามปรถมบรมราชองค์การที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ะนะฮะว่าจะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆของในหลวงราชการที่9และพระองค์ท่านก็ ทรงดำเนินพระราชะกรณียกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปทรงเป็นพระผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงครับ